ทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่ให้ Workpoint ของเราเป็นตัวกลางเป็นสะพานบุญเชื่อมไปเพื่อถึงความช่วยเหลือกับพี่น้องที่ประสบภัยนะคะตอนนี้เริ่มทยอยแปลเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือในแต่ละรูปแบบค่ะล่าสุดทางมูลนิธิ Workpoint มอบเงินบริจาค 70,000 บาทเพื่อจะสร้างสะพานไม้ชั่วคราวนะคะนี่คุณเบนซ์พรชัยนะคะ Workpoint ของเรารับหน้าที่เป็นตัวแทนมูลนิธิ Workpoint ร่วมกับมูลนิธิ Five for All เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสดร.ชนันกร สุวรรณชื่นประธานมูลนิธิเดินทางลงพื้นที่นำเงินบริจาคที่ได้มาจากคนไทยทุกคนที่ช่วยเหลือในโครงการคนไทยช่วยคนไทยส่งใจไปเชียงรายค่ะคือ Workpoint เราเองขอเป็นสะพานบุญเลยค่ะคุณผู้ชมนำเงินที่ว่านี้ไปมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6จำนวน 70,000 บาทไปช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อจะสร้างสะพานไม้ชั่วคราวค่ะคือจุดนี้สะพานสายหลักของหมู่บ้านถูกน้ำป่าซัดพังแล้วมันเสียหายคุณผู้ชมมันไม่สามารถในนั้นน่ะอันเก่าเนี่ยค่ะมันหักไปแบบนี้มันเดินข้ามมันโอ้โหมันไปไม่ได้อะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เกิดสะพานไม้ที่ว่านี้นะคะสะพานนี้ชาวบ้าน4หมู่บ้านกว่า400หลังคาเรือนได้ใช้เส้นทางนี้แน่นอนนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ต้องอ้อมไปใช้จุดอื่นก็ห่างจากชุมชนไปประมาณ3กิโลเมตรค่ะทางด้านนายประพงษ์ราชจันตะผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พัฒนาขอบคุณมูลนิธิและมูลนิธิFive for All นะคะทั้ง Workpoint แล้วก็ Five for All เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค่ะนำเงินบริจาคมามอบให้กับชาวบ้านแบบนี้นี่โอ้โหชื่นใจจริงๆเลยคือได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะขณะเดียวกันยายนวลบอกกับทีมข่าว Workpoint บอกว่ายายรู้สึกดีใจมากเลยที่ทาง Workpoint เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากนี้ลูกหลานจะได้มีสะพานไว้ใช้สัญจรไปมาฟังหน่อยค่ะทุกที่สถานที่ราชการนี่ครับประสานงานไปแต่ในความล่าช้าแล้วก็มีผลกระทบทั่วจังหวัดด้วยก็เลยเราร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อว่ามันต้องใช้สัญจรปลื้มปิติแล้วก็ยินดีกับชาวบ้านด้วยครับที่จะได้สัญจรขอบคุณบริษัท Workpoint แล้วก็ไฟฟอด้วยนะมาหน้าที่นี่ด้วยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงมากครับแล้วนี่ได้สะพานใหม่ดีใจมากเลย ลูกหลานจะได้ไปทำนาทำไรอ่ะอ๋อพูดก็เป็นขี้โกนขี้เปื่อยแต่มันแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมเทสแล้วแข็งแรงไหมอันนี้คงจะแข็งแรงโอเคปลอดภัยนะไม่สักกำเล่นแอบโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมนี่ค่ะเยี่ยมเลยนะคะนี่ต้องขอบคุณจริงๆมูลนิธิ Five for All บอกบุญแบบนี้มูลนิธิ Workpoint ก็เข้าไปช่วยเหลือความช่วยเหลือก็ถึงมือของชาวบ้านในรูปแบบของสะพานไม้ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะทาง Workpoint ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากนางสาวจันจิรากนิษฐารมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่สายหมู่1ชุมชนถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะบอกว่ามีพื้นที่จำนวน300หลังคาเรือนที่มีความต้องการเรื่องของรองเท้าบูทและถังน้ำเป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้ใช้ทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดินโคลนค่ะพอได้ยินเช่นนี้แล้วผู้บริหาร Workpoint ไม่รอช้าเลยค่ะประสานไปยังบริษัทธรรมสอนจำกัดนี่แล้วคุณเบนซ์พรชัยเลยค่ะคนเดิมคนดีของเราเป็นตัวแทนโครงการคนไทยช่วยคนไทยส่งใจช่วยน้ำท่วมของบริษัท Workpoint นะคะก็เป็นสะพานบุญทำหน้าที่เชื่อมต่อเลยเอามาเลยถังน้ำ120ลิตร300ใบใช่ไหมรองเท้าบูท300คู่ใช่ไหมนี่เลยค่ะมาถึงแล้วก็มอบให้กับตัวแทนชาวบ้านนะคะคุณสมศักดิ์กำนันตำบลเวียงพรางคำซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านก็กล่าวขอบคุณด้วยที่ไม่ทอดทิ้งความเดือดร้อนของประชาชนนะคะขณะเดียวกันคือนอกจากอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วยังต้องการแรงคนจำนวนมากค่ะเผื่อว่าใครอยากจะลงพื้นที่เป็นจิตอาสาไปช่วยทำความสะอาดนี่เขายินดีเลยนะคะและทางคุณชูเกียรติกันฉายผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคลบริษัทธรรมสอนบอกว่าเห็นสภาพความเดือดร้อนในพื้นที่แล้วต้องยอมรับว่าเสียหายหนักจริงๆค่ะก็ถ้าเกิดว่าต้องการสิ่งใดขาดเหลือสิ่งใดนี่บอกต่อมาได้เลยฟังหน่อยค่ะคือวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก Workpoint นะครับแล้วก็บริษัทธรรมสอนจำกัดนะครับที่เล็งเห็นความทุกข์ยากของชุมชนบ้านแม่สายท่าผาจมสายลมจอยที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในความทุกข์ยากของชาวบ้านก็ขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจครับขอบคุณมากครับคือวันนี้ได้มาเห็นสภาพที่นี่ก็สาหัสจริงครับนะครับยังไงธรรมสอนวันนี้มาช่วยแล้วก็เดี๋ยวจะถ้ามีความ ต้องการจะช่วยเหลือเดี๋ยวเราติดต่อกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาข่าวไปช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในทางคู่ค้าบริษัทพันธมิตรนะฮะว่าถ้ามีใครจะยินดีมาช่วยก็จะได้มาที่นี่กันครับครับยินดีมากครับผมขอขอบคุณบริษัทธรรมสรจำกัดนะคะที่ร่วมเป็นสะพานบุญร่วมกับมูลนิธิ Workpoint ก็นำสิ่งของมามอบให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านเลยค่ะจะเป็นในรูปแบบของบริษัทเป็นบุคคลเป็นห้างร้านหรืออะไรก็ตามช่วยเหลือสิ่งใดได้ Workpoint ของเราเป็นตัวกลางและขอบพระคุณทุกทานน้ำใจค่ะครับ